หลังจากที่การควบคุมโควิด -19 นันเริ่มที่จะทำได้ดีขึ้นแล้วก็มีการกระจายวัคซีนกันรายแพรหลายมากขึ้นก็เลยทำให้ตัวเลขคาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาที่ภูมิภาคอาเซียนน่าจะดีเพิ่มมากขึ้นแต่ยังมีประเด็นความท้าทายครับโดยเฉพาะเรื่องของราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นและทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยนะครับเป็นการเปิดเผยจากเว็บไซต์ CNBC ที่อ้างข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลการบินซีเรียมซึ่งก็ระบุนะครับบอกว่า จำนวนเที่ยวบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนตอนนี้กลับมาใกล้ระดับเดียวกับเมื่อปี2 5 1 2หลังจากที่เจอมาตรการควบคุมชายแดนแล้วก็จำกัดพื้นที่มานานกว่า2ปีนะครับโดยสิงคโปร์ไทยและมาเลเซียเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดครับสิงคโปร์มียอดจองเที่ยวบินขาเข้ามากที่สุดเมื่อเทียบกับในภูมิภาคในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ ปรากฏว่ายอดจองเที่ยวบินอยู่ที่ร้อยละ48ของระดับเมื่อปี2 5 1 2เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ30เมื่อเดือนมกราคมครับส่วนฟิลิปปินส์มียอดจองเที่ยวบินแตะระดับร้อยละ40ของเมื่อปี162เพิ่มขึ้นจากร้อยละ20เมื่อเดือนมกราคม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นก็ถือว่าเป็นแหล่งรายได้สําคัญของประเทศในภูมิภาคอาเซียนครับซึ่งมีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยือนรวมกันทั้งหมด1 3 9ล้านคนในปี2012เพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับจาก63ล้านคนเมื่อปี2อง2ซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้นะครับก็จะเป็นไปตามข้อมูลขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติโดยมีการระบุด,ด้วยนะครับบอกว่าการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวในอาเซียนยังคงต้องเผชิญกับความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นจากต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นการปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอัตราเงินเฟอ้อท,ที่พุ่งสูงและความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันข้อมูลที่สอดคล้องกันนะครับจากท่านผู้อนวยการบริษัทวิจัยข้อมูลการเดินทางเช็กกินเอเชียครับส่วนอีกด้านหนึ่งครับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศไออาต้าก็มาระบุว่าราคาเชื้อเพลิงเครื่องบินเจ็ตในช่วงต้นเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1, 128นี่มากกว่าเท่าตัวจากปีที่ผ่านมาครับก็เ,เลยมีผลทาให้สายการบินเพิ่มอัตราค่าโดยสารแต่ในขณะนี้เหมือนยังไม,ม,ม่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์เนื่องจากว่าอันมา2ปีจากวิกฤตโควิดนั่นเองครับแต่ผลกระทบก็อาจจะหนักมากขึ <c oughs> ข้น <c oughs> ถ้าหากว่าค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับต่างเงินเฟ้อที่กระทบการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในขณะที่อัตราดอกเบีย้ยที่สูงเพิ่มมากขึ้นนี้ก็มีแนวโน้มทําให้ค่าเงินในเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลา,าร์สหรัฐก็จะทำให้การนําเข้ามีสินค้าที่ราคาแพงขึ้นและทําให้จํานวนนะักท่องเที่ยวที่สามารถจับจ่ายใช้สอยในเรื่องที่ไม่จําเป็นอาจจะลดลงนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีช่อง16ครับจะไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ